ไปชลบุรีมาค่ะเออวันนี้คุณแป้งได้ถูกตัวแมวบางให้แมวอ่ะถูกค่ะถูกหมาก็มีหมามาเดินเฉียดบางให้หมาเดินมาเฉียดตัวร้องนะมีค่ะเวลาที่หมาเดินเฉียดเราแฟบไปเนี่ยเดินเฉียดไปเราแฟบไปแล้วรู้สึกยังไงอ่ะนุ่มแล้วยังไงต่อมันน่ารักไหมหมาน่ารักไหมน่ารักรู้สึกรู้สึกน่ารักรู้สึกว่ารู้สึกอย่างนี้นะนั่นแหละสภาวะธรรมจับแมวเรารู้สึกใช่ไหมแมวตัวนี้น่ารักเนาะอะไรอย่างนี้นะเรารู้สึกว่าเรามีความรักมีความผูกพันกับไปนี่มันสภาพเป็นสภาวะธรรมเลยนะแต่ลองเราสังเกตดูนะว่าพอหมาเดินผ่านแป๊บเนี่ยขณะที่เขาเดินผ่านเราไปน้องหมาเนี่ยเดินผ่านเราไปแป๊บเนี่ยกายเราเนี่ยโดนสัมผัสกับขนของเขานะโดนสัมผัสกับขนเขาเนี่ยหมาแมวก็ได้พอสัมผัสปั๊บจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่กายเราโดนสัมผัสปุ๊บอันนี้ให้ฟังทุกคนเลยนะฟังทุกคนแหละก็คุยทุกคนแล้วแหละแต่เพียงแต่ยกตัวอย่างเพราะว่าคุณแป้งเขามีเรื่องนี้เยอะก็เวลาที่กายเราถูกขนสัมผัสปุ๊บความนุ่มละมุนของเขาเนี่ยมากระทบเราเนี่ยตรงนั้นน่ะมันแค่รู้เฉยๆนะถูกไหมไอตัววิญญาณเนี่ยมันไปรับจากกายวิญญาณเนี่ยก็เลยกายวิญญาณมันไปรับสัมผัสทางกายปุ๊บมันก็รู้เฉยๆมันอย่างนั้นแหละแต่ความรู้สึกเป็นสุขหรือความรู้สึกดีว่าอันนี้อบอุ่นหมามันเดินมาอะไรรู้สึกอะไรเนี่ยนะความรู้สึกดีๆอย่างใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันตามมาไอ้ตัวความรู้สึกตรงเนี้ยมันคือเขาเรียกเวทนาใช่ไหมไอ้เวทนาตรงเนี้ยมันจะส่งผ่านพลังงานของตัวมันเนี่ยเข้าไปที่จิตอีกทีฉะนั้นกายร่างกายเราสมมติว่าโดนที่ขาเราเนี่ยขาเราจะรู้สึกไหมขาเราก็ไม่รู้สึกถูกไหมตัวขาไม่รู้สึกขาไม่รู้สึกหรือว่าเราคิดว่าไอ้ตัวความรู้สึกมันอยู่ที่ตัวขนของหมามันก็ไม่ใช่ไอ้ขนน้องหมาเนี่ยที่มาโดนเราก็ไม่ใช่ไอ้ตัวขาเราก็ไม่ใช่เนี่ยพอผัสสะมันเกิดแล้วพอมาถึงเวทนาไอ้เนี่ยใช่ละตัวนี้แหละตัวรู้สึกนะแต่เวทนามันก็จะรู้สึกมาถึงเราไม่ได้ถ้าไม่ผ่านจิตวิญญาณในขันธ์5เพราะว่าเราเกาะติดอยู่กับจิตวิญญาณในขันธ์5นะตรงเนี้ยงั้นถ้ารู้ซื่อๆก็คือเขาเดินผ่านก็ผ่านไปเฉยเราไม่ได้ปรุงแต่งต่อไม่ได้ปรุงแต่งความรู้สึกต่อมาเกิดผัสสะเกิดการปฏิฆะผัสสะขึ้นไปเฉยแต่ว่ายังไม่มีเวทนาเกิดเนี่ยเรื่องของเวทนาแล้วพอวันนี้ได้ยินเสียงแตรรถบ้างไหมอ่ะคุณแป้งก็ได้ยินค่ะตอนมาทำงานแล้วพอเวลาที่แตรรถมันดังปีนเข้าที่หูเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงเวลาที่บางทีเราตกใจนะรู้สึกว่าบางทีเราขับรถมารถคันหลังก็บีบแตรใส่อย่างเงี้ยไปมองหน่อยนึงค่ะแต่ว่ามองหน่อยเฉยๆค่ะมองหน่อยนึงมองหน่อยนึงก็คือว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะมองนานนิดนึงมองนานเพื่อที่จะหาเรื่องสักหน่อยนึงเผื่อจะได้เลือก
ผื่อจะมีเรื่องหน่อยนึงไงแต่ตอนนี้ก็คือมองไปสักหน่อยนึงอาจจะสติมันอาจจะไม่ทันแต่ว่าเสียงมากระทบหูปุ๊บไอ้ตัวเสียงมันก็ไม่ใช่ตัวที่เราไปรู้มันไม่ใช่ตัวที่รู้ถูกไหมไอ้ตัวหูก็ไม่ใช่ตัวที่ได้ยินอย่างเงี้ยไอ้ตัวโสตวิญญาณมันก็รู้แต่มันก็ยังไม่เกิดความรู้สึกอะไรถูกไหมมันจะต้องไปส่งไปที่ไอ้ตัวเวทนาก่อนอีกอะไอ้เวทนามาถึงส่งไปที่จิตอีกทีตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจเพราะเมื่อวานเนี่ยพระเสอพูดไประหว่างกายเวทนากับจิตตรงเนี้ยมันคือในกายระหว่างกายกับจิตเนี่ยมันมีเวทนาขั้นกลางอยู่ในเรื่องของความรู้สึกเจ็บปวดนะแต่มันก็มีสัญญาขั้นกลางไว้สำหรับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลมันก็มีนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรื่องของความเจ็บปวดต่างๆตรงนี้มันมีเวทนาอยู่ขั้นกลางระหว่างกายกับจิตใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราจะเกิดสมมติเราเกิดเจ็บปวดขึ้นมาในกายเนี่ยเราจะต้องกดเวทนาลงไปให้มันไม่เกิดเวทนาขึ้นมาถ้าเกิดว่าตัวเวทนามันไม่ส่งผ่านความรู้สึกไปเนี่ยนะจิตมันจะเฉยๆจิตก็อยู่ส่วนจิตมันเฉยๆมันไม่มีอะไรไอ้กายก็อยู่ส่วนกายมันไปเฉยเหมือนที่พระเสด็จบอกว่าเหมือนกายคนที่ตายไปเนี่ยเอามีดแทงเอาบีบแตะใส่หรืออะไรใส่เขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้เรื่องเพราะจิตเขาไปอยู่ไปไม่อยู่ตรงนั้นแหละจิตไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมันแยกแล้วมันไม่มีตัวเชื่อมแล้วไม่มีเวทนาเชื่อมไม่มีสังขารไม่มีสังขารเชื่อมไม่มีวิญญาณอายตนะต่างๆไม่ได้ไปเชื่อมแล้วมันไม่มีตัวเชื่อมดังตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่นั่งปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกไม่ว่าเป็นเรื่องของอะไรแล้วแต่ว่าสุขทุกข์ความรู้สึกไม่ดีไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรต่างๆมันมาจากเวทนาทั้งนั้นนั้นเราต้องกดเวทนาตรงนี้ให้ได้การกดเวทนาก็คืออันนี้หลายประเด็นในการที่จะกดเวทนาได้เจ็บปวดอย่างเงี้ยทำไมได้นะอันดับแรกเลยนะก็คือใช้สมาธิกดไปหรือใช้ขันติหรือใช้ในเรื่องราวของยาเนี่ยหมอเขาใช้ยาชาใช่ไหมแต่บางคนนี่ถ้าเกิดว่าหมอคิดว่าไอ้คนนี้มันทนได้เขาก็ไม่ต้องฉีดยาชาใส่เข้าไปเขาจะทำอะไรเขาก็จิ้มไปเลยตรงนี้ก็ทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาที่เราเจ็บป่วยหรือว่าอะไรต่างเนี่ยพอมันมีความรู้สึกจากกายมาเนี่ยกายมันมีความถูกกระทำแล้วมันก็มารู้สึกที่จิตจิตมีตัวรับความเจ็บปวดอะไรต่างๆนานาทั้งหลายถ้าเรากดตัวเวทนาลงไปตรงนี้มันก็จะหายไปมันก็มีอยู่แค่นี้นะดีงามเนาะ